สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงาน MotoRival กันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะยังพาเพื่อนๆไปเกาะติดเกี่ยวกับข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลใหม่ๆจากทาง Honda กันอีกเช่นเคยโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเราเพิ่งได้มีการนำเสนอไปว่าเจ้า Honda MSX 125 นั้นคือรถมอเตอร์ไซค์ที่มีโอกาสมากที่สุดครับที่จะถูกเปิดตัวโฉมใหม่ภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้แต่จากข้อมูลล่าสุดที่เราเพิ่งได้รับมากันสดๆร้อนๆเมื่อวันก่อนครับดูเหมือนว่าสำหรับโมเดล All New ที่ทางผู้บริหารของ AP Honda มีแผนจะเปิดตัวภายในปี 2020 นั้นจะมีจำนวนเพิ่มอีก 8 รุ่นรวมเป็นทั้งหมด 9 รุ่นด้วยกันสำหรับปี 2020 ดังที่เราเห็นในภาพแผนการตลาดนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นภาพที่ถูกถ่ายเอาไว้ได้ในงานประชุมดีลเลอร์รอบเปิดปี 2020 ไล่ตั้งแต่คันแรกเลยก็คือเจ้า Honda Rebel 300 ซึ่งถ้าหากให้ประเมินโดยคร่าวๆนะครับรูปแบบการปรับโฉมใหม่ของมันนั้นก็จะต้องคล้ายกันกับเจ้า Rebel 500 ที่เพิ่งมีการเปิดตัวโฉม MY 2020 ในงาน IGMA Show 2019 ซึ่งรูปแบบการปรับโฉมของมันนั้นก็จะยังคงอิงพื้นฐานบนโครงสร้างและเครื่องยนต์แบบเดิมแต่มีการปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยในเรื่องของชุดระบบไฟส่องสว่างด้านหน้าที่กลายเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED รวมถึงชุดมาตรวัดถ้วยกลมแบบใหม่ที่มีการปรับอินเทอร์เฟซและเพิ่มชุดเซ็นเซอร์วัดระดับเกียร์มาให้ส่วนคันที่2เมื่อดูจากภาพเงาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นเจ้า Honda CT 125รถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านที่มีกลิ่นอายความเป็นตัวลุยแบบชัดเจนซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้นำเสนอข้อมูลของมันไปแล้วหลายครั้งด้วยกันและจากข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งอัพโดยสื่อญี่ปุ่นนั้นพวกเขาก็ได้มีการขึ้นภาพของตัวรถโฉมขายจริงมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยพร้อมระบุว่ามันอาจจะพร้อมขายอย่างเร็วที่สุดภายในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2020 นี้ส่วนโมเดลที่3นั้นก็คือเจ้า CRF 250L ที่ไม่ได้มีการปรับโฉมได้ทั้งสิ้นเลยมาแล้วพักใหญ่และในตอนนี้เราก็ไม่สามารถระบุได้ว่ามันจะถูกปรับปรุงโฉมไปในทิศทางใดบ้างจะเป็นการปรับเครื่องยนต์ให้ใช้หัวเทียนแบบ2หัวอย่างที่เราเคยนำเสนอในสิทธิบัตรก่อนหน้านี้หรือไม่ยังไงเราก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปครับส่วนโมเดลที่4ที่เราเห็นในรูปนั้นถ้าดูจากรูปทรงของมันแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเป็นเจ้า All New Scoopy I ที่ครั้งหนึ่งครับทาง Astra Honda หรือว่า Honda ประเทศอินโดนีเซียได้เคยเผยโฉมร่างคอนเซปต์ของมันเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2018 แต่สุดท้ายก็เงียบหายไปแล้วกลายเป็นว่าพวกเขาเลือกที่จะเปิดตัว Honda Genio ที่มีหน้าตาดูล้ำสมัยมากกว่าแทนส่วนผู้บริหารของ Honda ในประเทศไทยนั้นก็เลือกที่จะสร้างความสดใหม่ของ Scoopy I ด้วยชุดสีพิเศษหรือ Limited Edition ถึง 2 รุ่นได้แก่ Line Edition และ Kumamon Edition ดังนั้นในปี 2020 นี้จึงดูเหมือนว่าจะใกล้ได้เวลาเสียทีครับที่เจ้า Honda Scoopy I ใหม่นั้นจะได้รับการปรับโฉมใหม่แบบ All New ดังภาพที่เราเห็นกันอยู่ในขณะนี้ส่วนรถมอเตอร์ไซค์โมเดลที่5เมื่อดูจากภาพเงาแล้วก็ถือว่าน่าสนใจที่สุดแล้วนะครับเพราะมันคือรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปรากฏอยู่ในรูปโดยถ้าหากให้เราระบุเจาะจงชื่อรุ่นแล้วก็ในตอนนี้รุ่นที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคงหนีไม่พ้นคันอื่นไปได้ครับนอกจากเจ้า CBR 300R รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตไบค์คุ้มกำลังสูบเดี่ยว 286cc ที่ไม่ยอมปรับโฉมใดๆเลยทั้งสิ้นมาแล้วไม่ต่ำกว่า6 ปีด้วยกันในขณะที่เจ้า CBR 250RR เองก็ทำตลาดในประเทศอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 ปีดังนั้นจึงดูเหมือนว่าในปี 2020 นี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วครับที่ทาง Honda จะต้องปรับโฉมเจ้า CBR 300R และ CBR 250R ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเตรียมรับมือการมาของ Kawasaki ZX-25R ที่เตรียมจะขายในบ้านเราเร็วๆนี้นั่นเองส่วนรถมอเตอร์ไซค์คันที่6เมื่อดูจากภาพเงาก็แทบไม่ต้องเดาเลยครับว่ามันจะต้องเป็น All New CRF 250 Rally ที่เราคงไม่ต้องพูดถึงแนวทางการปรับโฉมให้มากความครับเพราะว่ามันก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้า CRF 250L ที่เราได้มีการกล่าวไปแล้วในช่วงต้นคลิปขณะที่คันที่7ก็คือเจ้า All New Honda Forza 300ที่ในช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาครับเพื่อนๆหลายคนน่าจะพอได้ทราบกระแสข่าวกันมาบ้างแล้วว่ามันอาจจะได้รับการปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่ให้มีการติดตั้งระบบวาล์วแปรผันที่เรียกว่า VTEC เข้าไปส่วนทางผู้บริหารจะมีการเลือกปรับ ปรุงหรือขยายความจุเครื่องยนต์ให้มาเป็น300 cc เต็มอย่างที่ Yamaha Xmax ของคู่แข่งทำด้วยหรือไม่นั้นเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปครับส่วน2โมเดลสุดท้ายที่ไม่นับเจ้า MSX เพราะเราได้กล่าวถึงไปตอนต้นคลิปด้วยเช่นกันก็คือรถมอเตอร์ไซค์ทรงแม่บ้านอีก1รุ่นซึ่งเราเองก็สงสัยไม่น้อยครับว่ามันจะเป็นรุ่นไหนกันแน่ระหว่างเวฟ110หรือว่าเวฟ 125i เพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ทั้ง2รุ่นเนี่ยได้มีการปรับโฉม All New ไปเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นหรือเอาจริงๆก็แค่เพียง 1-2 ปีเองครับดังนั้นเจ้ารถมอเตอร์ไซค์แม่บ้านคันที่8คันนี้เนี่ยจึงถือเป็นโมเดลปริศนามากที่สุดเลยครับสำหรับปี 2020แต่อย่างที่เราได้เคยนำเสนอไปครับว่าภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ทางผู้บริหารของ AP Honda ก็จะมีการจัดงานแถลงข่าวแผนการตลาดของปี 2020 ให้กับสื่อมวลชนได้เข้าร่วมกันด้วยซึ่งแน่นอนว่าพวกเราทีมงาน MotoRival เองก็ไม่พลาดที่จะได้ไปเข้าร่วมงานนี้เช่นกันดังนั้นถ้าหากเราได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง9รุ่นที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้เพิ่มเติมอีกแล้วก็รอการอัปเดตข้อมูลจากทาง YouTube Channel MotoRival หรือแฟนเพจ Facebook MotoRival กันได้เลยครับและสำหรับในวันนี้กระผมแอดมินจอห์น MotoRival ขอต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ